เพื่อนๆคะสวัสดีตอน3ทุ่มนะคะเพื่อนๆอากาศที่รัฐที่ปูอยู่ตอนนี้อุณหภูมิร้อนมากค่ะสูงด้วยนะคะประมาณ100กว่านะคะเพื่อนๆแล้วมันมีผลดีอยู่อย่างนึงนะคะมันทำให้ผักที่ปูปลูกนะคะออกดอกออกผลแล้วก็โตเร็วมากเลยค่ะเพื่อนๆดูสิคะผลผลิตของปูนะคะปูคิดว่ามันจะไม่โตไม่ได้กินแล้วผลสุดท้ายมันได้กินค่ะเพื่อนๆแล้วก็ออกเยอะด้วยนะคะปูจะให้เพื่อนๆดูนะนี่นะคะเนี่ยค่ะเพื่อนๆเห็นไหมคะออกดอกออกผลเต็มเลยค่ะกินไม่ทันแน่ๆค่ะเพื่อนๆตอนนี้มันกำลังออกเต็มเลยค่ะเป็นถั่วลันเตาหวานนะคะเพื่อนๆเนี่ยนะคะผลผลิตของปูนะคะตอนนี้ก็กำลังใหญ่แล้วค่ะเพื่อนๆแปลงนี้นะคะปูปลูกของปูไปเรื่อยๆค่ะปลูกทุกสิ่งทุกอย่างนะคะดูสิคะเห็นไหมคะต้นขึ้นช่ายก็ขึ้นงามดีค่ะแล้วก็ต้นพริกแต่ตอนนี้ก็คือว่ามันร้อนจัดแล้วบางทีมันเผาเลยนะคะมันเห็นไหมคะต้นพริกปูเหี่ยวเลยแล้วก็ต้นผักกาดของปูปูพยายามรดน้ําเช้าเย็นนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเลยอาทิตย์นี้ไปอุณหภูมิคงจะดีขึ้นนะคะเพื่อนๆตอนนี้มันร้อนมากเลยค่ะร้อนเป็นประวัติการเลยนะคะเพื่อนๆเนี่ยค่ะแต่ก็คือต้นไม้ของปูอ่ะก็คือขึ้นดีค่ะเดี๋ยวปูจะให้เพื่อนๆดูนะคะนี่ค่ะถั่วลันเตาหวานปูขึ้นเต็มไปหมดเลยนะคะกำลังออกดอกเต็มเลยค่ะเพื่อนๆนี่นะคะแล้วมาตรงนี้อีกนะคะอีกแปลงนึงนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะอยู่แบบพอเพียงนะคะเพื่อนๆปลูกกินเองค่ะเต็มไปหมดเลยค่ะเพื่อนๆดูสิคะผักสลัดปูนะคะแล้วนี่ก็คือผักเคลนะคะเดี๋ยวปูจะให้เพื่อนๆดูอีกทางหนึ่งนะคะเนี่ยค่ะเคลนะคะเพื่อนๆกำลังงามเลยค่ะมันกินเหมือนผักคะน้านะคะเพื่อนๆมันจะกรอบค่ะแต่ปูกินไม่ทันนะคะเพื่อนๆเนี่ยค่ะงามมากเลยค่ะมันได้ร้อนนะคะแต่พริกปูตอนนี้กำลังเฉาเลยนะคะเพราะว่ามันร้อนจัดอุณหภูมิมันร้อนจัดนะคะเพื่อนๆดูสิคะพริกปูเฉาเลยค่ะปูก็พยายามมารดน้ำมันเช้าเย็นนะคะเพื่อนๆนะคะแล้วนั่นอีกนะคะเพื่อนๆนั่นอีกแปลงหนึ่งสามแปลงค่ะปูของปูไปเรื่อยนะคะเพื่อนๆปลูกไปปลูกมาก็ได้กินนะคะปลูกเต็มบ้านเต็มเมืองเลยนะคะนี่พริกปูกำลังออกดอกนะคะนะคะเพื่อนๆจะได้ยินเสียงแป๊ดนะคะปูจะให้ดูนะคะว่ามันคืออะไรมันคืออันนี้ค่ะเพื่อนๆเนี่ยค่ะมันเป็นที่แบบว่าเวลามีสัตว์เข้ามาใกล้ๆมันจะเป็นสัญญาณเตือนนะคะให้สัตว์รู้ค่ะเหมือนเป็นเครื่องไล่สัตว์นะคะเพื่อนๆมันจะดังของมันนะคะเดี๋ยวสักพักนึงมันก็จะดังปี๊ดนะคะมันจะดังของมันอัตโนมัตินะคะเพื่อนๆเวลามีคนเดินเข้ามาใกล้ๆมันก็จะดังของมันนะคะหรือสัตว์เดินเข้ามามันก็จะดังและนี่อีกแปลงนึงนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะมันโตจนแก่เลยค่ะเพื่อนๆดูเห็นไหมคะดอกกระหล่ำแก่เลยค่ะไม่ได้กินนะคะกินไม่ทันค่ะไม่รู้จะทำอะไรกินมันร้อนจัดแล้วนี่ก็กำลังจะแก่นะคะดอกกระหล่ำปูสวยเลยค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวปูจะให้เพื่อนๆดูลูกราสเบอร์รี่นะคะนี่ค่ะอันนี้ก็คือแซลมอนเบอร์รี่ค่ะเพื่อนๆอันนี้นะคะแซลมอนเบอร์รี่มีพี่คนไทยเขาให้ปูมานะคะปูก็เลยปลูกกันแล้วนี่ก็คือจะเป็นฟักทองนะคะปลูกอยู่นะคะขึ้นเต็มไปหมดเลยค่ะเพื่อนๆดูแปลงผักปูสิคะมองไปทางไหนก็ผักนะคะแล้วนี่อีกนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะปูทำปูไปเรื่อยค่ะนี่ค่ะปูปลูกผักกาดนะคะในกระถางนะคะมันกำลังขึ้นแล้วก็อันนั้นนะคะต้นใบทั้งโอค่ะขึ้นเต็มเลยนะคะเต็มไปหมดเลยปลูกใส่กระถางนะคะเพื่อนๆแล้วนี่นะคะผักนี่คือพริกนะคะเพื่อนๆกำลังออกดอกเลยค่ะเนี่ยเห็นไหมออกดอกนะคะแล้วก็กำลังติดลูกมันนะคะแล้วก็อันนี้ก็คือผักชีค่ะตอนนี้มันเฉาแล้วนะคะเพื่อนๆปูกินไม่ทันค่ะนะนั่นอีกนะคะเพราะมันร้อนนะคะปูกับเคนก็เลยเอามาหลบใต้ร่มนะคะเพื่อนๆไม่นั้นมันก็เผาผักปูตายเลยนะคะนี่ค่ะขนาดรดน้ำเช้ารดน้ำเย็นนะคะอุณหภูมิร้อยกว่านะคะเกือบ110นะคะเพื่อน
ประมาณ40กว่าองศาที่บ้านเรานะคะแล้วก็อันนี้ก็คือจะเป็นสตรอเบอรี่นะคะเพื่อนๆสตรอเบอรี่ค่ะนี่ค่ะเพื่อนๆฟักทองปูกำลังใหญ่เลยนะคะกอนี้กำลังใหญ่กำลังออกดอกค่ะมันพอมันได้แดดแล้วนะคะมันมีอุณหภูมิที่ร้อนนะคะมันจะออกดอกเร็วเลยค่ะเพื่อนๆปูเห็นมันกำลังจะตั้งดอกแล้วนะคะและนี่คือองุ่นบ้านปูนะคะเต็มไปหมดเลยค่ะนี่ก็คือกำลังจะออกดอกออกลูกนะคะกำลังติดลูกเลยค่ะเพื่อนๆเห็นไหมคะอันนี้ก็สตรอเบอรี่ค่ะกินไม่ทันค่ะช่วงนี้กินไม่ทันนะคะปูก็พาเดินมันชมบรรยากาศรอบเย็นนะคะเพื่อนๆบ้านปูนี่ค่ะแล้วก็อันนี้ก็คือเป็นผักกาดสลัดนะคะนี่ค่ะเพื่อนๆเฮนทำที่ตั้งให้นะคะเนี่ยค่ะเฮนทำของเหลือจากที่เคนต่อเติมตรงนู้นตรงนี้เคนก็เลยมาทำเป็นที่ปลูกผักให้ปูนะคะสังกะสีเหลือไม้เหลือเคนก็เอามาประกอบทำให้ปูแล้วอันนี้อีกนะคะเพื่อนๆอันนี้ก็คือบลูเบอรี่นะคะกำลังจะได้กินค่ะอันนี้ก็คือดอกกระหล่ำนี่นะคะเพื่อนๆบลูเบอรี่นะคะกำลังจะได้กินค่ะปลูกไม่กี่ต้นค่ะเพราะว่าปลูกกินกันไม่ทันนะคะแล้วส่วนตรงนี้นะคะก็จะเป็นราสเบอร์รี่นะคะเพื่อนๆราสเบอร์รี่ก็เต็มต้นเลยค่ะเดี๋ยวปูจะวันไหนถ้าเกิดปูว่างๆปูจะเก็บให้เพื่อนๆดูนะคะว่าปูได้เยอะได้น้อยขนาดไหนเนี่ยค่ะเพื่อนๆราสเบอร์รี่บานปูแดงเต็มต้นเลยนะคะสุกเต็มต้นเลยเนี่ยดูสิคะกินไม่หวัดไม่ไหวค่ะนี่คือแซลมอนเบอร์รี่นะคะเพื่อนๆอีกกอหนึ่งค่ะแล้วก็ฝั่งนี้ปูก็จะพาเพื่อนๆเดินมาดูราสเบอร์รี่อีกเหมือนกันนะคะอีกฝั่งหนึ่งนะคะเพื่อนๆสุกเต็มต้นเลยนะคะแดงเต็มต้นเลยหวานด้วยนะคะเพื่อนๆ เนี่ยค่ะอันนี้ปลูกพันหวานนะคะเดี๋ยวปูจะเด็ดนะคะหวานมากเข้าปากเลยนะคะไม่ได้ใส่สารอะไรปลูกธรรมชาติหวานมากมากเลยค่ะเพื่อนๆหวานอร่อยชื่นใจค่ะโอ้ my god ปูติดใจแล้วเดินไปไหนไม่ได้แล้วขอเด็ดกินสักพักหนึ่งก่อนนะคะเดี๋ยวค่อยเดินไปดูที่อื่นเพื่อนๆคะนี่อีกแปลงหนึ่งนะคะผักแปลงผักปูค่ะยาวไปเลยนะคะอันนี้แปลงนี้ผสมทุกอย่างค่ะมีสาระแหน่นี่นะคะสาระแหน่มีดอกกระหล่ำดอกนี้ก็แก่ค่ะเพื่อนๆปูกินไม่ทันนะคะแล้วก็มีแตงนะคะมีข้าวโพดนะคะเพื่อนๆดูสิคะปูปลูกยาวไปเลยค่ะเห็นไหมคะผักออร์แกนิกบ้านปูนะคะผักคะน้าค่ะผักคะน้าแล้วก็ผักสลัดนะคะปนกันเลยค่ะเพื่อนๆนี่นะคะมีทุกอย่างค่ะแปลงนี้นะคะปูหวานปูไปเรื่อยแล้วก็ถั่วช่วงนี้นะคะอันนี้ถั่วอีกแบบนึงมันจะเป็นฝักไม่ค่อยยาวมากนะคะแล้วอันนั้นก็คือตัดทะเลกงไก่ปูค่ะเพื่อนๆแล้วตอนนี้ปูมีไก่เพิ่มมา20ตัวนะคะเต็มไปหมดเลยค่ะบินกันให้สลอนเลยดูสิคะเพื่อนๆนี่ USA หรือไทยแลนด์ปูคิดว่าปูอยู่ไทยนะเนี่ยอากาศก็ร้อนด้วยนะคะนั่นก็คือเป็ดนะคะแล้วก็นึ่งกับหน่อไม้นะคะเพื่อนๆต้นไผ่ปูแล้วก็มีหน่อไม้ด้วยนะคะแต่ปูก็ยังไม่ได้เก็บกินนะคะไผ่นี่นะคะ
ไก่ปูทั้งเป็ดทั้งไก่ออกไข่ทุกวันค่ะเพื่อนๆที่เวลาปูทำกับข้าวปูก็จะบอกว่าไก่ไข่บ้านปูไข่บ้านปูก็นี่นะคะเพื่อนๆมาจากนี้นะคะกรงนี้แหละค่ะทั้งไข่เป็ดไข่ไก่ไข่ออร์แกนิกนะคะเลี้ยงมันแบบธรรมชาติค่ะแล้วเวลาต่อไปเวลาปูทำกับข้าวของสายปูจะต้องบอกว่าผักบ้านปูนะคะเนี่ยนะคะเพื่อนๆเห็นไหมคะเต็มไปหมดเลยค่ะเขียวเขียวชะอุ่มหุ้มสวยเลยนะคะเพื่อนๆแล้วนี่ก็นี่คือต้นเอเชียนแพรนะคะเพื่อนๆปีนี้ได้กินอยู่มีหลายลูกค่ะเดี๋ยวรอให้ลูกมันสุกก่อนนะคะเดี๋ยวปูจะให้เพื่อนๆดูก็อีกประมาณ 2-3 เดือนนะคะเพื่อนๆกว่ามันจะสุกแล้วก็ลูกใหญ่นะคะแล้วนู่นอีกนะคะแปลงผักปูเนี่ยนี่ก็คือสาระแหน่แล้วก็ผักชีมันโตมันงามเกินไปค่ะเพื่อนๆมันจะแก่หมดแล้วค่ะเนี่ยค่ะเพื่อนๆผมมีทุกอย่างนะคะเนี่ยมันมีทั้งแตงมีทั้งอะไรขึ้นช่ายอยู่ในนั้นเต็มไปหมดเลยค่ะเพื่อนๆช่วงนี้ปูไม่ค่อยซื้อผักกินเท่าไหร่นะคะเห็นไหมคะเพื่อนๆมีผักมีต้นสาละแหน่มีดอกไม้อยู่ในแปลงผักปูนะคะขึ้นรวมกันไปหมดเลยค่ะอย่างก็ป่าแล้วก็อันนี้นะคะเพื่อนๆใบหัวละพาค่ะนี่ค่ะหัวละพาปลูกใส่กระถางนะคะเพื่อนๆกำลังขึ้นเยอะเลยค่ะบรรยากาศรอบเย็นรอบหกค่ำนะคะ3 ทุ่มค่ะแดดยังร้อนอยู่เลยนะคะเพื่อนๆช่วงนี้ร้อนมากเลยค่ะวันนี้ช่วงนี้ปูไม่ได้ออกไปไหนนะคะเพื่อนๆเพราะว่ามันร้อนจัดค่ะก็ได้แต่เดินรอบบ้านเนี่ยค่ะอยู่ในบ้านมั่งแล้วก็ตอนช่วงเช้าช่วงเย็นก็ค่อยออกมารดน้ำต้นไม้แล้วก็เอาอาหารให้ไก่แล้วก็กระต่ายนะคะเพื่อนๆเนี่ยค่ะปูอยู่แค่นี้ปูก็ยุ่งพอแรงแล้วค่ะวันวันหนึ่งนะคะเพื่อนๆไม่เหงาค่ะอยู่ที่นี่ไม่เหงาค่ะไม่มีวันเหงานะคะทำทุกอย่างค่ะอยากทำอะไรทำเลยค่ะธรรมชาตินะคะอยู่กับธรรมชาติค่ะเพื่อนๆเนี่ยค่ะโอเคค่ะคลิปนี้ปูก็ฝากไว้เพียงแค่นี้ค่ะเพื่อนๆให้เพื่อนๆดูบริเวณรอบบ้านปูนะคะว่าการที่เรามีพื้นที่แล้วเราปลูกผักกินเองนะคะมันมีความสุขขนาดไหนนะคะเพื่อนๆเราได้ทำนู่นทำนี่ค่ะไม่เหงานะคะได้ทำงานอยู่ตลอดเวลาเนี่ยค่ะแล้วก็เวลาเราอยากกินอะไรนะคะเราก็ได้กินของเราค่ะผักแล้วก็ปลอดสารด้วยนะคะโอเคค่ะคลิปนี้ปูขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้นะคะเพื่อนๆ เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณมากๆนะคะเพื่อนๆที่กดติดตามและเป็นกำลังใจให้ช่องปูเดี๋ยวถ้าปูได้ออกไปเที่ยวไหนนะคะปูก็จะถ่ายทำให้เพื่อนๆดูอีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อนๆว่าปูไปไหนแต่ช่วงนี้ก็คือปูก็อยู่แค่บ้านปูค่ะเพื่อนๆก็ดูแค่บริเวณบ้านปูนะคะว่าปูจะทำอะไรเดี๋ยวพรุ่งนี้ปูอาจจะเก็บผักหรืออาจจะทำอะไรเดี๋ยวปูก็ถ่ายทำให้เพื่อนๆดูนะคะเพื่อนๆโอเคค่ะคลิปนี้บ๊ายบายไว้เพียงแค่นี้ค่ะบ๊ายบายค่ะเพื่อนๆสวัสดีค่ะ